การฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้นชนิดพิเศษหรือ platelet rich fibrin หรือ PRF จะไปช่วยกระตุ้นการงอกของเส้นผมกระตุ้นสเต็มเซลล์ต่างๆของเส้นผมช่วยดูแลปัญหาผมร่วงผมบางได้อย่างมีประสิทธิภาพจุดเด่นของ PRF เหนือกว่า PRP ก็คือจะได้ growth factor แล้วก็เซลล์เกล็ดเลือดที่มากกว่านอกจากนี้ยังไม่มีสารอื่นๆแปลกปลอมจะเป็นสารในร่างกายเท่านั้นสามารถดูแลรักษาได้ทุก1เดือนตามไกด์ไลน์ล่าสุดแนะนำให้ดูแลรักษาทุก1เดือนติดต่อกัน 3-4 ครั้งจะได้ผลในแง่ของการเส้นผมที่หลุดร่วงหลุดน้อยลงเส้นผมที่เล็กกลายเป็นเส้นใหญ่มากขึ้นเส้นผมดูหนาแน่นมากขึ้นครับซึ่งวิธีการนี้เนี่ยควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนดูแลรักษาเพราะจะเหมาะสำหรับผมร่วงผมบางที่เกิดจากทางพันธุกรรมเป็นหลักนอกจากนี้ก็มีโรคอื่นๆที่ใช้ได้เช่นผมร่วงเป็นหย่อมหรือว่าผมร่วงจากเขาเรียกว่าผมช็อก chronic telogen effluvium เป็นต้นแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนรับการรักษาครับผม